นะครับสวัสดีครับผมก็พบผมนิวสกูการรีวิวเกม Phoenix Rise S ตอนนี้พาร์ทที่28หรือว่าส่วนที่3พาร์ทที่4แล้วนะครับก็จะขอสานต่อพาร์ทนี้ให้จบในพาร์ทนี้เลยขึ้นไปได้นะครับก็ขอให้การอีกครั้งนึงแล้วกันนะไม่ได้ไอ้ไรอยากให้เธอให้การอีกครั้งนึงให้การอีกครั้งนึงเหรอจะรู้ว่าคุณยอมแพ้เมื่อไหร่จากคุณไรเมื่อนั้นสิถ้าเกิดจะให้การอีกครั้งนึงแล้วจะให้การเรื่องอะไรอ่ะฉันหมดได้แค่สิ่งที่ฉันเคยพบมาความจริงไงคุณไรฉันบอกทุกอย่างแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันพูดใหม่ขั้นหนึ่งอ่ะไม่ได้ถามคำถามเดิมๆอ่ะแล้วฉันก็ตอบถามเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเวลาบ้าจริงมาไกลแล้วแต่พลาดแล้วเนี่ยไม่ปรากฏตัวได้ไหมไม่ถามไม่เอาอ่ะหายละวัดคานเฮ้ยไอ้เบิร์ดค้านเหรอท้าคุณหน่อยเบิร์ดฮะ I was hoping to help up ฉันหวังว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับการคัดค้านนะครับสันเคารพฉันไม่มีฮะเข้าใจมั้งวัดคานสันนี่เคารพฮะฉันขอให้พยานพูดอีกครั้งหนึ่งให้การอีกครั้งหนึ่งนายเป็นเอกฐานไม่ใช่เหรอจ๊ะเออถ้าเพื่อนต้องทำอย่างนี้ฉันด้วยล่ะฉันเป็นพยานนะฉันเดี๋ยวได้ยินการให้การนายของเธออีกครั้งหนึ่งมีผลอะไรหรอการที่ครบจ๋าไอ้คนนั้นก็เป็นพวกกูแล้วแม่เด็กไม่ได้ไม่เชื่อเลยว่าไอ้นี่บริสุทธิ์จริงเนี่ยฉันไม่คิดว่าเราจะมีอะไรที่สามารถจะพูดซ้ำได้อยู่นะนี่คุณเอ็ดเวิร์ดฉันก็ด้วยนะฉันเห็นว่าพวกเราควรจะฟังคำให้การของเธออีกครั้งนึงนะแล้วพวกเราควรจะให้เธอพูดเรื่องอะไรล่ะจริงๆแล้วฉันอยากจะบอกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พบศพหลังจากที่พบศพเหรอได้เลยพยานขอให้พูดเกี่ยวเรื่องที่เมื่อกี้บอกนะจ๊ะเน็กทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงทำงั้นนะไม่รู้สิเขาคงคิดว่าเธอทำมันจ้ะแต่เขาเป็นคนที่บอกว่าเขาจะโยนความผิดให้กับลูกความของให้ความฝ่ายนั่นแหละฝ่ายเราตลอดด้วยใช่หรอแล้วจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างแล้วแต่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนี่เอ็ดเวิร์ดนายทำดีแล้วทำถูกต้องแล้วหลังจากพบศพฉันอยู่กับซอแล้วก็โอแบกยามนั่นน่ะแล้วฉันเจอศพเราเจอศพแล้วก็ไอ้ผู้ช่วยผู้กำกับก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันมีแค่โอเวอร์เท่านั้นที่ไม่อยู่ฉันนี่ฉันต้องเล่นตัวบททันทีแล้วพาวเวอร์ก็ชดก็ปรากฏตัวขึ้นยามคนนั้นอะโอแบกอะวอตไฟต์เทรดไฟต์แอดท่านจะดีดีเทรดไม่สงบเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละก็ชี้นิ้วไว้ที่ power ไว้บอกว่าเขาทำมัน I had to be left out of the position ฉันบอกให้เขาไม่พูดถึงเรื่องพวกเราฉันกลับไปที่บ้านพักเพื่อที่จะเขียนสคริปต์แล้วก็ direction note แล้วกลับบ้านเชื่อกลับบ้านฉันไม่เห็นว่ามีอะไรในคำให้การนี้นะคุณไรท์คัดค้านไหมโอเคนิกพวกเราใกล้ถึงความจริงแล้วล่ะ
She may acting hot now. Don't you think what? But if you put แต่ถ้าเกิดกดดันเธอดีๆแล้วก็เธอต้องพุ่งอะไรมาแน่ๆด้วยหากุญแจที่จะทำให้เธอที่หากุญแจที่ใช่แล้วก็ควักความจริงออกมาจากเธอนะนิกได้มาสู้กันจะพบศพกับซอนแล้วก็โอแบกตอนนี้พวกเราพบศพกี่โมงเนาะเจอกัน5โมงที่การซ้อมบทก็คงตอนนั้นแหละแล้วเป็นเอ็กซ์เรย์ดิสดูแล้วตอนนี้เธอกับเมเนล่าไปที่สตูดิโอกี่โมงล่ะก็10นาทีก่อนนั่นน่ะI wanna stuffing anybody into costume my you ฉันไม่ได้ stuffing ยัดนุ่นยัดศพของใครไม่เปลี่ยนซ่อนศพของใครแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะในทันเดอร์แล้วคนอื่นอยู่ที่ไหนตอนที่เธออยู่ที่สตูดิโอล่ะไม่มีใครอยู่แล้วเอาละแล้วเธอก็ให้แฮมเมอร์ใส่ชุดนั้นโดยให้คุณมาทำเนล่าช่วยได้ป่ะโอ้พูดว่าไงนะฉันไม่ได้พูดหรอกว่าฉันไม่ได้เอาศพใครมาใส่เสื้อผ้าให้เท่าไหร่ฉันน่าจะฟังในสิ่งที่ฉันพูดก่อนนะพยานต่อได้เลยจ้ะผู้ช่วยผู้กำกับก็อยู่เช่นด้วยเนี่ยไม่อยู่เหรอนี่เขาว่าที่ไม่อยู่เขาว่าหลับอยู่ใช่ไหมก็เขาพูดอย่างนั้นนะเขาว่างั้นนะนี่ใครไปเรียกเขาเหรอจำได้ปะจำได้อะไรเหรอจำอะไรได้อะมีศพอยู่หน้าพวกเรานะใครจะใจเย็นขนาดนั้นไปเรียกเขาได้ล่ะเธอก็ดูใจเย็นพอที่จะตอนนี้ฉันสงสัยว่าเธอเป็นฆาตกรใจเย็นขนาดนี้เลยอาเตอร์ทุกอันล่ะเดี๋ยวก่อนสิ Wouldn't that be the other way around? มีอะไรมีทางอื่นหรือเปล่าล่ะทางอื่นเหรอเจอคนพบศพแล้วก็พบว่าคนคนนึงหายไปใช่ไหมทำไมเธอถึงไม่หาคนที่หายไปล่ะเนื่องกับไปเพี้ยไปความนะเอาล่ะคุณวัสกูว่าไงมีผลนี่นี่แต่ว่ามีใครคิดเรื่องมีผลเงินนะจะคิดว่าเงินนะแล้วก็ถ้าไม่มีชุดของสตีลซามูไรแล้วก็เขาก็ไม่รู้ขึ้นมาหรอ We often left him on the bus when shooting at location. No one noticed he was missing. ทิ้งเขาไว้พวกเราทิ้งเขาไว้ในบัสในรถเมล์บัสมีคำแปลอยู่หรอเมล์ shooting ตอนที่เลือกสถานที่มีใครรู้เขาหายไปเขาเป็นอย่างสารมากเลยฉันไม่สมควรได้ฉันเข้าใจหรือไงเอาล่ะคุณรัสกูต่อได้เลยฉันเรียกตำรวจทันทีแล้วฉันแล้วเขาก็ปลดตัวขึ้นแล้วตอนนั้นคนอื่นทำอะไรบ้างอะมีใครพูดอะไรเลยทุกอย่างเงียบหมดเลยเงียบสนิทเลยเราอยู่ที่นั่นตัวท่านพาวเวอร์มาถึงที่เกิดเหตุขอโทษทีนะขอโทษที่ฉันมาสายแล้วก็เงียบอีกแล้ว เงียบ
เงียบเป็นป่าช้าเงียบเอ้เฮ้นิกทุกคนถึงเงียบก็มีคนที่ทำให้ทุกคนตื่นร้อนเลยสิเงียบหัวเงียบเลยเนี่ยมองตรงคดีนี้ยากชิบหายแล้วโอแบ็กก็พูดขึ้นมาว่าเขาทำมันโอแบ็กยามทำไมยามคนนั้นถึงชี้ไปที่พาวเวอร์เธอบอกว่าเพราะว่าเธอเห็นเขาเดมิสสตูดิโอไงใช่ซูซามูไรในทางแล้วนักสืบก็จับตัวพาวเวอร์ในคำพูดของรอพอคนนั้นเหรออาจจะไม่นะสืบว่าเธอจะให้รูปภาพแก่นักสืบดูด้วยก็ฉันได้ยินเรื่องนี้ก่อนที่จะได้ยินความจริงนะรูปภาพนั้นมันหมายความว่ารูปภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องถ่ายกล้องมันจะปิดใช่ไหม She not known for exhibiting the presence of judgment when it comes to the world เธอไม่นอนพอดไม่รู้อ่ะคิดว่านี่ใช้ได้ไม่ได้นะฉันบอกให้ไม่พูดถึงฉันเธอบอกให้ R2B ให้ไม่พูดถึงพวกเธอเหรอใช่มันดูเหมือนว่าทุกคนมีคำถามฉันก็คงไม่ต้องตอบถามอะไรมั้งแต่เธอ can just decide who the police แต่ใจไม่ได้ว่าใครเป็นตำรวจที่ตำรวจจะใช้ถามเนี่ยหรือว่าจะไม่ถามอ่ะดีนะที่สตูดิโอไม่คิดถึงนั้นพวกเข้าใจตั้งแต่ที่พวกเราไปมีตติ้งไปประชุมกันแต่ว่าโนเวบีคูดทับบีวอมไม่มีทางที่พวกเราจะถูกรบกวนได้แม้ว่าเดย์คอมเมอร์แม้ว่าจะเจอพวกเราก็ตามเจอพวกเจอเธอเหรอหรือว่าเจอแล้วเธอเลยThere must have been a lot lying on it without ก็มีเรื่องอะไรคุยกันเยอะแน่ๆเลยกับพวกคนสำคัญในงานในประชุมคณะนั้นเรียกว่าพวกผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นอ่ะพวกมาเฟียพวกนั้นอ่ะช่วยปกปิดไม่ให้มีคำถามอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นด้วยกลับไปที่บ้านพักแล้วก็ไปเอาสคริปต์ของฉันแล้วก็ direction note สคริปต์แล้วก็ direction note อ่ะใช่มันมีค่ามากฉันอยากให้มันหายไปไม่ฉันคิดว่าสคริปต์มันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยที่สตูดิโอหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิคิดว่าเธอมาฉันคิดว่าเธอมาที่สตูดิโอหนึ่งเพื่อที่จะซ้อมบทนี้ไม่ถึงไม่เอาสคริปต์และโน้ตมาด้วยก็ฉันไอวาซันเดอร์เนี่ยฉันอยู่ในลมที่เราคิดว่าพวกเราไม่ควรจะทำไม่ควรจะซ้อมอีกแล้วแหละทำไมอ่ะก็มีฆาตกรรมไงนะแค่นั้นแหละใครจะมาซ้อมบทเขาได้ต่อล่ะก็ใช่คิดว่าไงนะเอาล่ะวัดคู่ต่อได้เลยวัดคานสันนิษฐานฉันขอคัดค้านกับคำพูดสุดท้ายของพยานนะคิดสิคุณแวสคู่บอกว่าไม่ได้นำสคริปต์มาที่เพราะว่าแดวูดเดนเบียร์เลยเพราะไม่มีการซ้อมใช่ไหมแต่ว่าสคริปต์มันอยู่ที่ตัวหนึ่งใช่ไหมคุณบอกหมายความว่าไงอ๋อไม่ใช่เธอรู้ว่ามีการฆาตกรรมก่อนที่จะไปโดนหนึ่งไงเฮ้อจริง
แต่กูพัดคัดค้านไม่ได้ว่ากูก็เพื่อสักครั้งคุณนี่ละทันเดียวเงียบเงียบคุณเอ็ดเวิร์ดจ๋าพูดว่าไงนะนี่คือดิสันนี่ไม่เห็นผลได้ป่ะเงี้ยมันก็ตามไอ้ฝ่ายอาร์ตูอันเดอร์สแตนด์ว่าฉันค่อนข้างแปลกใจที่ทำไมฝ่ายอัยการเป็นคนทำงี้เองนะคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นทนายความแทนฉันรับข้อเสนอนั้นนะครับสารที่เคารพฉันจะยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้วก็ตามจากเอกสารเห็นว่าฉันก็มีความสามารถบ้างตอนนี้อะมิสแบ็กคู่อธิบายเด่นได้ไหมจ๊ะฉันไม่เชื่อว่าเอเวอร์จะช่วยฉันขนาดนี้ด้วยตอนนี้เอการก็เป็นแคร์ฮุกแล้วเป็นได้ผลประโยชน์กับฝ่ายทนายความหรือศาลนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยช่างเถอะคิดว่าเธอเข้าใจฉันผิดนะเนี่ยฉันเนี่ยผมว่าเชื่อว่าทำไมแต่ว่าถึงไม่ไปที่ถึงไม่มีการซ้อนบทอ่ะรีเวลเดวิดเนี่ยเอาล่ะพยานเปลี่ยนคำให้การได้จ้ะฉันรู้ว่าแฮมเมอร์บาดเจ็บรู้ได้ไงว่าแฮมเมอร์บาดเจ็บวะแต่คุณเล่นดูเอ็นเอสเอ็นแล้วซ้อมต่อไม่ได้แฮมเมอร์บาดเจ็บเหรอแฮมเมอร์เนี่ยนะแฮมเมอร์รู้ได้ไงว่าเขาบาดเจ็บอ่ะรู้ได้ไงอ่ะซาวเขาบอกฉันซาวร่วมกับต้องหาอะไรที่ในการเธอได้ใช่ได้นะไม่ทุกงานทุกอย่างก็จะสูญเสียไปหมดแน่ๆฉันเชื่อใจนายนะนิกจากการเธอเลยฮัมเมอร์อินจูรี่รู้ไงว่าแฮมเมอร์บาดเจ็บซาวรู้ไงซาวแฮมเมอร์บาดเจ็บหรอวะเฮ้ยนี่ The hammer was injury and couldn't do any action beingขาขาลูกภาพไม่ใช่แฮมเมอร์คนที่บาดเจ็บมันไม่ใช่แฮมเมอร์มันเป็นคนที่บาดเจ็บมันคือวิลพาวเวอร์ค่ะเธอรู้ว่าแฮมเมอร์บาดเจ็บมันน่าขันไปเปล่านะใช่ไหมคำว่าตึกสมัยทหารที่บาดเจ็บมันคือวิลพาวเวอร์ทหารที่บาดเจ็บอะอะไรนะคุณไรอธิบายหน่อยสิได้ครับคุณแฮมเมอร์ขาลากในรูปภาพใช่ไหมล่ะนั่นเพราะว่าเขาพยายามแกล้งทำเป็นคุณพาวเวอร์ดังหากแกล้งทำเหรอวันนี้บาดเจ็บตอนเช้านั่นน่ะก็คือคุณพาวเวอร์ไม่ใช่แฮมเมอร์กูว่าเอาล่ะไปถึงคิดว่าคุณแฮมเมอร์บาดเจ็บล่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าซอบอกฉันทุกอย่างบอกฉันอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาบอกผิดแน่เลยคิดว่าไม่นะคุณมานาล่าอยู่ที่ลังทูในตอนเช้านั้นด้วยเขาต้องรู้สิว่าคุณพาวเวอร์บาดเจ็บเพราะเขาเห็นกับตาทำไมเขาถึงบอกผิดคนได้ล่ะ คุณเวสคูลที่ซอแฮมเมอร์ลิมชิมิล่าเธอเห็นเข่าของแฮมเมอร์ชิมิล่าจริงแล้วเธอไม่ได้ยินอะไรจากคุณมานาล่านะเธอเห็นคุณแฮมเมอร์ด้วยตาของเธอเองนะครับใช่แต่ว่าคุณพ่อบาดเจ็บไม่ใช่เหรอใช่แต่จำได้หรือเปล่าว่าคุณแฮมเมอร์ลากขาในรูปภาพนี้ด้วย
ขาจะทำให้เป็นให้เดินเป็นเหมือนกับคุณพาวเวอร์อ่ะแล้วตอนที่ทำเหมือนกันใช่เขาใส่เสื้อของซีซามูไรอยู่ด้วยแล้วไปสตูดิโอ2ที่สุดที่ก็ถูกฆาตกรรมถูกต้องลงมือกันอย่างเทพมากเลยคุณแบสคิวเธอเจอเขาใช่หรือเปล่าเธอเจอสตีลซามูไรลากขาอยู่แล้วก็แล้วคุณฮัมเมอร์ก็ในชุดของสตีลซามูไรเธอเลยสับสนเธอเลยเข้าใจผิดนั่นเลยเธอเลยคิดว่าคุณฮัมเมอร์ได้รับบาดเจ็บตอนเช้าไงล่ะเสร็จกูแน่เงียบก่อนเงียบขอเงียบได้หน่อยนะพยานจะพูดอะไรอีกหรือเปล่าฮึใช่ดูสิว่าเธอจะพูดอะไรอีกนะคุณแมสคูดีมากนี่คำถามสำหรับนายนะทำไมฆาตกรตัวจริงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยฉันอยากให้คุณฮัมเมอร์ตายแหละใช่เขาตกลงไปเขาอยู่ในช่วงที่ลำบากแต่เขาเป็นดารานะฉันไม่ได้จากการที่เขาตายนะไม่ได้เลยยูเนียโมทีฟใช่ฉันต้องการโมทีฟคือให้จูงใจทำไมเขาถึงฆ่าผู้ตายฆ่าเหยื่อถ้ามีเหตุผลแล้วก็Unclear to this call ฝ่ายทนายความมีอะไรจะพูดหรือเปล่าหรือทางกับการถ้าเกิดพิสูจน์ว่าเขามีหลักฐานก็ไอ้รูปภาพนั้นปะพิสูจน์ได้โอเคพิสูจน์ได้แล้วฉันจะให้เธอดูฉันจะให้ดูว่ามันคืออะไรนี่คือแท้เรียนพิสูจน์ไงนี่คือรูปภาพก่อนหน้านี้เหรอนี่คือรูปภาพที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุจูงใจในการฆาตกรรมผมพูดถูกหรือเปล่าจ๊ะคุณวัชคู่ 5 ปีก่อนคุณแฮมเมอร์ was at ในจุดสูงสุดของความดังของเขาด้วยการช่วยเหลือของดีเวสคูการบทเหตุที่น่าสุดสยองนี้ก็ถูกกบไปสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคดีนี้ก็เกิดขึ้นในศาลนี้ด้วยเกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อ5ปีก่อนมันเพียงพอที่จะเป็นเหตุจูงใจที่จะทำที่จัดการทำให้คุณแฮมเมอร์ฆ่าคุณแฮมเมอร์ไงดึงคุณแฮมเมอร์ลงมาก็เพียงเขาอ่ะทำให้เขาตกต่ำลงไม่มีข้อขัดแย้งได้เมื่อตามเธอดีวัชคู่ใช้แฮมเมอร์เธอให้เขาทำงานให้เธอโดยการแลกเปลี่ยนกลับมาที่ปัจจุบันนะและคุณแฮมเมอร์สุดท้ายก็ได้แสดงเป็นยูมัสคาเทสใช่เป็นก็เล่นหน้าเศร้าสำหรับดาราเก่านะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณไรท์เราพูดถึงแรงจูงใจอยู่นะเธอได้พูดถึงเรื่องคุณแฮมเมอร์มันดูเหมือนว่าAs if it was Miss Hammer who killed มึงว่าจะพูดว่าคุณแฮมเมอร์เป็นคนฆ่าดีเวสคูมากกว่านะฉันที่ฉันต้องการก็คือหลักฐานที่ว่าเหตุจูงใจของเวสคูต่างหากใช่ถูกต้องสิ่งที่เธอพูดอ่ะไม่มีผลที่ฉันจะฆ่าคุณแฮมเมอร์นะเขา he was อ๋อคือคนถ้าเกิดจะบอกว่าไอ้รูปภาพนั่นน่ะถ้าเกิดแฮมเมอร์จะฆ่าเวสคูก็เพราะว่าแฮมเมอร์รู้ว่าเวสคูรู้ว่าแฮมเมอร์ฆ่าคนนั้นในอดีตแฮมเมอร์ถึงจะฆ่าเวสคูปิดปากแต่นี่คือเวสคูจะฆ่าแฮมเมอร์ปิดปากแทน
เขาหิวเขาเป็นรายได้หลักของฉันเลยนะฉันไม่เคยมีปัญหากับการใช้งานชายหนูนะเป็นกฎของฉันเองคนร้ายอธิบายเหตุผลในการฆาตกรรมด้วยประธานนะประธานนี่อะไรไม่มีหลักฐานผมว่านะอันนี้ก็คิดเองนะคุณแฮมเมอร์ตั้งใจมาฆ่าแบสคูมากกว่านะแต่ว่าโดนกลายเป็นว่าแบสคูครับสวนกลับแทนได้เปล่าเขาไม่มีเงินจ่ายครับสันติคนลบอะไรเนี่ยเป็นแฮมเมอร์นะครับที่จะไปฆ่าเธอสิ่งที่คุณแวสคูทำก็แค่ผลักเธอผลักเข้าตัวมาแต่บันไดเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นอะไรนะเดี๋ยวฉันคิดเลยมันง่ายมากคุณแฮมเมอร์ที่จะฆ่ามิสแวสคูอะอะไรนะก็คือกลายเป็นว่าคนนี้จะฆ่ากลายโดนฆ่าซะเองไงล่ะแต่นี่คนลบแจ็คแฮมเมอร์วางยาคุณพาวเวอร์ใช่ไหมล่ะแจ็คแฮมเมอร์ปลอมตัวเป็นสติลซามูไรในห้องแต่งตัวแจ็คแฮมเมอร์ใส่เสื้อชุดสติลซามูไรหลอกยามรอพอว่าเขาขาลากก็เลยคิดว่าเป็นพาวเวอร์แจ็คแฮมเมอร์ไปหาดีเวสคูที่บ้านพักเพื่ออะไรเหรอเพื่อฆ่าดีเวสคูคนที่รู้ว่าเขาเป็นฆาตกรเมื่อหลายปีก่อนไงล่ะผักโอ้นั่นคืออะไรอะไรวะเธอทำใช่หรือเปล่าใช่ฉันผิดจริงฉันทำเองอะ What the...ก็ได้เรียกรถพยาบาลทีมีเลือดเต็มหมดเลยอ่ะเราสายกันไปแล้วคุณเวสคูอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอแมนนูเฟลแมนนูตกมาจากบันไดของบ้านพักอ่ะแมนนูคุณเวสคูได้โปรดใจเย็นลงหน่อยไม่นี่มันเกิดขึ้นได้ไงไม่ได้บัตรเหตุนะคุณแฮมเมอร์การซ้อมบทละครแอคชั่นอยู่แล้วก็ไม่เมนูอย่าจับเขานะคุณแมสคูไม่จะโปรดจะโปรดจะตายนะจะโปรดจะเจด้วยคุณไรฉันแพ้อีกแล้วชนะยังวะเนี่ยชนะยังวะเนี่ยไม่รู้ชนะยังไงให้ตายชนะยังชนะยังชนะยังวะคุณเอ็ดเวิร์ดดีเวสคูไปไหนแล้ววะอยู่ท่อลับบี้ครับสันนิคลบ S came and collect as ever ใจเย็นอย่างเช่นเคยเข้าใจนะคุณไรจ๋าหนูว่าเธอจะจัดการเปลี่ยนแปลงคดีนี้อีกแล้วนะเนี่ยฉันขอบคุณมากครับสันนิคลบเกี่ยวไม่ครับสารกระลอกจ๋าบิวพาวเวอร์บริสุทธิ์เหมือนแค่คนพบสัจธรรมไม่ได้มีในพิเศษทั้งตั้งนานแล้วนะใช่ใช่ถูกเอาล่ะสารนี้พบตัวพยะพบตัวไอ้รูปความบิวพาวเวอร์ไม่ผิดจริงเย้เลาะแล้วโอ้เหนื่อยมากเลยแค่นี้แหละสารเลื่อนแล้วโอ้โห20ตุลาคม11บ่ายโมง12นาทีสารล็อบบี้ห้อง3ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะเนี่ยขอบคุณมากจ้ะฉันดีใจที่เธอปลอดภัยเธอไม่เป็นไรใช่แต่ว่ามันน่าเศร้านะฉันรู้ว่าคุณแฮมเมอร์ขโมยชุดของฉันไป
ย่ที่เขาคิดในคาแมสคู่อ่ะแต่เขาแต่พอคิดนั่นที่เขาพยายามไปกับผีให้ฉันแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าอ่ะฉันสิทำไมอ่ะคุณไรฮะขอฉันสิทำไมคุณแฮมเมอร์ถึงต้องโทษฉันด้วยทำไมล่ะนะทำไมอ่ะคืออันนี้ฉันต้องการให้โทษเธอเพราะว่าเพราะดังด้วยนี่ไปว่าเธอเป็นสตูสมอะไรว่าฉันเป็นสตูสมอะไรเหรอคุณแฮมเมอร์เป็นดาราดังเคยเป็นดาราดังมาก่อนเขากลับกลายเป็นดาราแสดงเนื้อแสดงเป็นงานเด็กๆแล้วก็กลายเป็นสตูกลายเป็นรองเท้าเด็กๆนะสตูสมอะไรแล้วเขาก็เกลียดนายฉันคิดว่าฉันเข้าใจเขาเคยบอกฉันอย่างนี้มาก่อนฉันสามารถเปลี่ยนเขาได้ตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าเธอคิดว่านายเข้าใจผิดนะขอบคุณมากดีใจที่มันจบแล้วเช่นกันเจด้วย WP โอ้เฮ้ขอบคุณที่ช่วยนะI'll be able to do. ฉันจะกลับไปใส่ชุดสมัยอีกครั้งหนึ่งฉันร้อยไหวที่จะกลับไปใส่ชุดนั้นอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ฮะมีอะไรผิดพลาดเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกนะอะอะไรเหรอฮะนิกเอ็ดเวิร์ดฮะฮัลโหลเงียบพูดอะไรสักอย่างสิไรฉันคุยไม่ค่อยเก่งนะฮะอะไรอ่ะมันแย่มากเลยเอ็ดเวิร์ดไม่เสียเวลาที่จะว่าฉันเลยนะเนี่ยเปล่าฉันอยากขอบคุณนายแบทคือคงจะรอดไปแล้วล่ะเธอไม่เข้ามาแทรกอ่ะมาช่วยยินดีที่รู้จักนะฉันชื่อพาวเวอร์เอ็ดเวิร์ดจ้ะฉันเป็นแฟนคลับของนายนะพาวเวอร์โกหกคุณไรฉันเริ่มบอกว่าฉันไม่คิดว่าจะเจอนายในปีนี้นะเจอกันอีกเหรอถึงก็ตามดีกว่าคงดีกว่านี้ด้วยกันเพราะไม่ได้เจอกันอีกอะขอบคุณนะแฮมซาโดฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยดีอะใช่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยปกติอะมันคือปกติหรือเปล่ามึงก็แค่ขวางทางฉันนิดหน่อยอะฟังฉันนะคุณฟินิกไรอย่ามาอยู่ต่อหน้าฉันอีกครั้งนึงจะบอกนายแค่นี้แหละบายอาจจะคุณร้ายนั่นเพื่อนนายได้ป่ะนะเพื่อนเหรอก็เป็นได้ก็ไม่เป็นพวกเราเป็นศัตรูกันใช่ไหมล่ะลิกก็ตอนนี้ก็นะคิดว่างั้นนะฮะไม่ใช่รู้สึกว่าฉันพลาดอะไรบางอย่างไม่เอานานลิกบอกฉันหน่อยได้ตกลงอะไรกับนิกเอ็ดเวิร์ดไว้อะไรอ่ะมันคดีนี้ปิดแล้วอีกขั้นหนึ่งไอ้คอสควายแอสเตอร์ไว้ซึ่งสงสัยคดีเมื่อ5ปีก่อนเป็นคดีมันเป็นท็อกออร์ดทาวน์เลยขอบคุณกับสตูดิโอที่รีทอร์ดอีกโปรแกรมที่เปลี่ยนความคิดเรื่องการเปลี่ยนโปรแกรมเขากลับไปทำรายการอยู่กับคิดเด็กๆอีกครั้งนึงพิงปินเซตอ่ะใครแสดงอ่ะลิกนี่ไงโชว์ใหม่ที่เริ่มต้นตรงนี้ต้องดูเลยนะดูกับฉันนะโอเคไหมได้แปลกได้แปลกใจจังเลยนะตัวที่คิดว่าที่เขาพูดตอนนั้นมันเอามาทำจริง
ฉันจะซื้อการเห็นดึงการด้วยนะโอเคป่ะจะแลกกับโคดี้แล้วก็ผู้ช่วยร่วมกับนะได้ได้ได้อะงั้นก็ได้แล้วไม่รู้สึกดีหรอว่าที่ WP กลับมาเล่นเป็นผู้นำอีกครั้งนึงเป็นพระเอกครั้งนึงเนี่ยฉันสงสัยเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะโชว์ใบหน้าจริงของเขาไม่รู้สิจะมีแค่โลกนี้พร้อมสำหรับวิวโพสที่แท้จริงอาจจะจบแล้วเหนื่อยสัตว์เทนบาลซามูไรจบนาทีเทนบาลกูดบายเขาว่าไงเนี่ยมันเขาว่าไงอ่ะโอเคอันนี้แบนนิวเอพิโซดแฮมมิ่งแอด14พาร์ทกับเทนบาลซามูไรก็จบแค่นี้นะครับแล้วไงต่อเซฟก็ผมนิวสคุงได้ไหมโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็แป๊บหนึ่งนะเซฟก่อนขอดูหน่อยโอเคนี่ครับ ก็สวัสดีครับผมเป็นละบ๊ายบาย